เรียกได้ว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจจากเหล่าเพื่อนๆดาราคนที่รักแตงโมที่ได้ช่วยกันในการจัดงานอาลัยแตงโมครั้งสุดท้ายให้ออกมาสวยงามมากที่สุดก่อนส่งแตงโมไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าโดยสถานที่จัดงานแตงโมได้แก่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพซึ่งมีการจัดเตรียมห้องประชุมขนาดใหญ่ชั้น3เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีไว้อาลัยทางศาสนาคริสต์โดยห้องประชุมแห่งนี้สามารถรองรับแขกที่มาร่วมงานได้ถึง 3,500 คนแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงต้องเว้นระยะห่างสามารถรองรับได้ 1,200 คนและสามารถจอดรถได้500คันโดยพิธีจะจัดขึ้นในวันที่11ถึง13มีนาคม2565เวลา 18:30 นถึง 20:30 นขณะที่เพจอ้ําพัชราภาได้อัปเดตภาพการจัดงานให้แตงโมนิดาซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามเป็นอย่างมากเพื่อส่งแตงโมไปเป็นนางฟ้าพร้อมข้อความประกอบว่าเตรียมความพร้อมตกแต่งสถานที่งานไว้อาลัยแตงโมนิดาในทีมร่วมส่งนางฟ้าแตงโมกลับสู่สวรรค์อย่างสวยงามยิ่งใหญ่อลังการอบอวลไปด้วยความรักจากเพื่อนๆและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศซึ่งแฟนคลับแห่ลงทะเบียนร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมเต็มแล้ววันละพันคนทั้ง3วันโดยคริสตจักรแห่งความสุขประกาศไม่รับแขก Walk-in เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถรับชมไลฟ์สดผ่าน YouTube CJ Connect นะคะความตั้งใจของพี่เอสุภชัยและพี่อ้ําพัชราภาเพื่อส่งน้องสาวสุดที่รักอย่างสวยงามและสมเกียรติที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายและยังหวังว่าความจริงจะปรากฏในเร็ววันนี้ก่อนที่โมจะได้ไปอยู่ในอ้อมกอดพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ด้วยรักแต่ว่าล่าสุดกลับมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อแม่ของแตงโมได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยการพูดถึงการจัดงานอาลัยให้แตงโมเอาไว้ว่าอยากให้คนไปโฟกัสเรื่องศพของลูกสาวเจ้าวิลิสมาราอย่างมากไม่คิดไม่ฝันว่างานศพลูกสาวจะสวยเหมือนกับดินแดนสวรรค์ได้ขนาดนี้เรียกได้ว่าทำเอามดดำคชาภาพิธีกรรายการแฉถึงกับเก็บอาการไม่อยู่กลางรายการหลังอ่านข่าวของคุณแม่แตงโมนิดาพูดถึงปมงานศพลูกเจ้าวิลิสมาราอย่างมากก่อนที่มดดำจะสีหน้าออกแบบงงคำพูดของคุณแม่พร้อมบอกกูงงยิ่งกว่างงคูณ3ไม่นึกไม่ฝันว่างานศพลูกสาวจะสวยเหมือนกับดินแดนสวรรค์ได้ขนาดนี้มีลิฟต์บันไดเลื่อนอย่างดีเท่านั้นแหละมดดำถึงกับอารมณ์ขึ้นเสียงสูงพร้อมซัดแม่ไปตามหาดีกว่าไหมว่าใครฆ่าลูกสาวแม่ลูกสาวแม่ตายได้อย่างไรแม่จะไปสนใจดอกไม้ทำไมแม่จะไปสนทำไมเอสุภชัยอ้ําพัชราภาเขาจ่ายเงินแล้วแม่ก่อนที่ดีเจชาวๆจะเบรกยังไงคุณแม่ฟังมดดำด้วยเดี๋ยวถ้ามดดำโมโหค่าตัวพวกเราจะลดพร้อมยกมือไหว้